พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติสำหรับสาธิตฝีมือคนไทยภาวะหัวใจหยุดเต้นเป็นภาวะหนึ่งซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตครับการปฐมพยาบาลผู้ที่หัวใจหยุดเต้นด้วย CPR นับเป็นการปฐมพยาบาลผู้ป่วยในเบื้องต้นใช่แล้วครับแต่หลังจากนั้นยังมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ตัวหนึ่งโดยเร่งด่วนเพื่อที่จะช่วยให้หัวใจกลับมาเต้นตามเดิมด้วยตัวมันเองได้อุปกรณ์นี้มีชื่อเรียกว่า AED ครับสวทช.ได้พัฒนาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติสำหรับสาธิตหรือ AED Trainer เป็นอุปกรณ์แบบพกพาสามารถวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจหรือช็อกกล้ามเนื้อหัวใจให้กลับมาทำงานปกติอีกครั้งสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยโดยขั้นตอนการกระตุกหัวใจที่ถูกต้องได้รับการแนะนำจากคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตสามารถใช้ประกอบการฝึกอบรมจริงในหลักสูตรการช่วยชีวิตได้ปัจจุบันผลงานนี้อยู่ระหว่างขอยื่นจดสิทธิบัตรและขึ้นบัญชีนวัตกรรมโดย M-Tech สวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000